ฉมพลาสติกให้กลับมาเป็นมิตรในนิทรรศการพลาสติกพลิกโลกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2562ยังคงอยู่กันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2562ณ Impact เมืองทองธานีกันค่ะมากันที่บูธการจัดแสดงนิทรรศการพลาสติกพลิกโลกค่ะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้จัดแสดงนิทรรศการนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับขยะพลาสติกค่ะที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญและร่วมกันค้นหาคำตอบค่ะว่าทำไมพลาสติกสารพัดประโยชน์เหล่านี้ค่ะจึงกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยค่ะขยะพลาสติกติดอันดับ5ของโลกหรือคิดเป็น5ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมดและในแต่ละปีค่ะมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากค่ะกลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์สัตว์และระบบนิเวศเป็นอย่างมากค่ะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลวินลวิวงศ์ค่ะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่านอกจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการขยะพลาสติกแล้วยังต้องมีปัจจัยอื่นๆค่ะในการย่อยสลายพลาสติกรวมถึงพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภคอีกด้วยค่ะในฐานะผู้แทนของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสวิตเมสินสีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ขอเชิญชวนประชาชนเชิญชวนนักศึกษานักเรียนผู้ปกครองมาร่วมทำงานในช่วง10วันที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จัดที่นี่นะครับการนี้จะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นและทำให้เขาสามารถที่จะไปสร้างนวัตกรรมต่างๆให้กับประเทศได้ในอนาคตงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติครั้งนี้นั้นเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่างที่เราได้ทราบมาแล้วนะครับอันที่หนึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติของรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งท่านเป็นบิดาแห่งนวัตกรรมยิ่งใหญ่อันดับ2ก็คือเป็นงานแรกของกระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมโดยกระทรวงอว.อันที่3ก็คือเราว่ามันยิ่งใหญ่มากที่สุดในอาเซียนเลยนะครับก็มีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด17ประเทศนะครับไม่มีงานไหนที่มีประเทศเข้าร่วมมากขนาดนี้อันที่4ก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง150ปีตารางธาตุนะครับซึ่งเป็นการคิดค้นตารางธาตุมาแล้ว150ปีอันที่สุดท้ายก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง50ปีของการลงดวงจันทร์ของอพอลโล11นะครับมหกรรมวิทยาศาสตร์ปีนี้ก็มีนิทรรศการหลักนะครับก็คือเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง50ปีของการเหยียบดวงจันทร์นอกจากนั้นในเรื่องของการครบรอบ150ปีของตารางธาตุนะครับเรามีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับตารางธาตุมาสนุกสนานมารับแรงบันดาลใจดีๆพร้อมทั้งความอยากที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงนะครับวิถีชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืน